หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำความรู้จักยาที่ใช้รักษาไมเกรนกันนะคะหลักๆนะคะยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดไมเกรนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้เมื่อมีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะยาที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นยาที่เรารู้จักกันดีเช่นยาพาราเซตามอลนะคะขนาด 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าในกลุ่มเอนเซนะคะก็คือกลุ่มที่ช่วยลดอาการปวดและอักเสบนะมียาที่แนะนำใช้อยู่3ตัวด้วยกันนะคะเช่นตัวไอบูโปรเฟน400มิลลิกรัมหรือว่าจะเป็นนาพร็อกเซน500มิลลิกรัมหรือว่าเป็นไดโคฟินแนกโพแทสเซียม50มิลลิกรัมนะคะก็จะช่วยลดอาการปวดไมเกรนได้แต่การใช้ยากลุ่มเอนเซตนี้นะคะก็ต้องระวังในคนที่มีปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าเป็นโรคไตนะคะเนื่องจากตัวยาอาจจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะและกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ใช้เมื่อมีอาการปวดไมเกรนระดับปานกลางถึงรุนแรงนะคะก็คือปวดค่อนข้างมากนั่นเองก็จะใช้เป็นยาที่ใช้รักษาอาการปวดไมเกรนโดยเฉพาะนะคะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มยาทริปแทนนะคะตัวยาเช่นซูมาทริปแทนอีลีทริปแทนนะคะตัวนี้ก็จะไปมีฤทธิ์ในการหดหลอดเลือดในสมองนะคะช่วยลดอาการปวดไมเกรนโดยเฉพาะเลยนะคะและอีกตัวที่มีการใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะก็คือกลุ่มเออร์โกตามีนซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นสูตรผสมระหว่างเออร์โกตามีน1มิลลิกรัมและคาเฟอีน100มิลลิกรัมนะคะซึ่งตัวคาเฟอีนเนี่ยก็ไปช่วยให้ตัวเออร์โกตามีนดูดซึมได้และมีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งโอกาตามีนเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการหดหลอดเลือดเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้มีฤทธิ์ในการหดหลอดเลือดเฉพาะในสมองนะคะสามารถไปหดหลอดเลือดที่บริเวณอื่นได้ด้วยนะเช่นที่ปลายมือปลายเท้านะทำให้ผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้ามีการใช้ร่วมกับยาอื่นๆแล้วก็ทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ปลายมือปลายเท้าชาเย็นและขาดเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นในการใช้คู่กับยาอื่นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะและยาใน2กลุ่มนะคะทั้งยากลุ่มทริปแทนและเออร์โกตามีนเนี่ยเนื่องจากเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการหดหลอดเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้ก็ต้องระวังในคนที่มีปัญหาเลือดหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะคะเพราะอาจทำให้ไปหดหลอดเลือดแล้วเกิดหลอดเลือดอุดตันได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาหลอดเลือดก็ไม่ควรใช้ยานี้แล้วก็คนที่เป็นความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ควรใช้ยานี้เช่นกันนะคะและยาอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นยากลุ่มที่ช่วยในการป้องกันอาการไมเกรนสำหรับคนที่มีอาการไมเกรนมากกว่า4ครั้งต่อเดือนนะคะก็ถ้าจะให้มากินยาแก้ปวดเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ติดยาแก้ปวดได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไมเกรนมากกว่า4ครั้งต่อเดือนเนี่ยก็ควรที่จะได้ยาป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ต้องใช้ยารักษาอาการปวดไมเกรนบ่อยๆไปทำให้ติดยาแก้ปวดอีกเนาะยาที่ใช้ในการป้องกันไมเกรนนะคะเช่นฟูนาลิซีนอามีทริปไทลีนนะคะเป็นต้นสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะได้รับความรู้ไปแบบเต็มๆนะคะสำหรับเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะว่ามันมีอาการยังไงมีสาเหตุแบบไหนนะคะแล้วถ้าเป็นเนี่ยจะมีวิธีรักษาและป้องกันยังไงนะคะมีวิธีดูแลตัวเองได้ยังไงบ้างนะคะและสำหรับคนที่มีอาการปวดไมเกรนนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ยาด้วยตัวเองนะคะแนะนำให้ไปพบเภสัชกรหรือคุณหมอนะคะเพื่อจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะเพราะว่ายารักษาอาการไมเกรนนะคะก็อาจจะมีผลข้างเคียงด้วยนะคะก็ควรอยู่ในการควบคุมดูแลของเภสัชกรและแพทย์นะคะก็จะปลอดภัยกว่านะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ